คนไปเยี่ยมชมวิไลการชลประทานนะครับตอนนี้เป็นสถานปันพัฒนาการชลประทานแล้วนะครับผมใช้ชีวิตนี่มา4ปีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรำลึกเบื้องหลังนะครับว่าที่นี่นะครับผลิตวิศวกรนะครับให้กับกรมชลซึ่งบางคนนะครับได้เป็นถึงอธิบดีนะครับอย่างดร.ทองเปลวกองจันทร์นะเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับลำย้อนลำลึกไปนะตั้งแต่เรื่องอาคารเรียนนะครับสถานที่สอบรวมจนถึงหอพักนะว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปชมเลยนะครับครับผมก็ใช้ชีวิตที่นี่มา4ปีนะครับเป็นเขาเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับอาจารย์ที่สอนที่นี่เนี่ยใช้อาจารย์ที่เป็นวิศวกรมือโปรนะครับมาสอนตั้งแต่ปี1มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาผมมาเรียนที่นี่เนี่ยเราจะซึมซับนะครับหลักการสอนของวิศวกรนะครับซึ่งสอนมาจากการทำงานจริงๆครับนี่นะครับเป็นวิไลการชลประทานเดิมนะครับเห็นป้ายไหมครับวิไลการชลประทานเดิมแล้วก็ตอนนี้นะเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนาการชลประทานแล้วนะครับตึกหน้านี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าตึกอำนวยการนะครับตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยนะครับตอนที่ผมบรรจุมาใหม่เนี่ยก็เข้ามารายงานที่ตึกนี้นะครับแล้วก็ตึกนี้เนี่ยเวลาอาจารย์ติดเกรดนะครับใครได้ F ได้0นะก็จะมาดูที่ตึกนี้นะครับมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นโรงยิมนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นคอร์ดแบดนะสมัยก่อนเนี่ยผมสอบกันที่นี่นะครับนะฮะการสอบเนี่ยเขาเรียกว่านั่งโต๊ะเว้นโต๊ะนะครับการลอกเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยนะฮะซ้ายมือนะครับเป็นอาคารเรียนนะครับปี1ถึงปี4นะครับเราก็จะเรียนกันที่นี่นะครับอันนี้เป็นตึกเก่านะครับตอนที่ผมเรียนนะฮะก็เรียนกันประมาณรุ่นละ70คนก็คือห้องเดียวนะครับเรียนกันแล้วก็อาจารย์ก็วนมาสอนนะครับปีเบื้องหน้านะครับจะเป็นอาคารแล็บ4ชั้นนะครับจะเห็นนะครับว่าตรงนั้นก็จะเขียนชื่อว่าอรุณอินทรปาลิตนะครับอรุณอินทรปาลิตคือใครนะครับอรุณอินทรปาลิตก็คือเป็นอาจารย์นะครับรุ่น1นักเรียนช่างรุ่น1นะครับตัวเมงเนี่ยรุ่น50นะครับอันนี้เป็นหอพักนักศึกษานะครับนะเขาเรียกว่าหอ3นะผมอยู่ที่นี่นะครับ3เกือบทั้งหมดเลยนะผมอยู่ที่นี่นะครับตัวเมงจะอยู่ห้องมุมบนด้านขวามือนะครับที่นี่เนี่ยอยู่กันสนุกครับนี่นะครับทางขึ้นหอพักนิสิต3นะครับอันนี้เป็นหอชายล้วนนะครับนะฮะแล้วที่เห็นนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นหอ4นะครับเขาเรียกหอ4หอ4นี่ก็จะชั้นเดียวนะครับตอนนี้นะครับหอ4ไม่มีแล้วตอนนี้จะเป็น Waterman Home นะครับซึ่ง Waterman Home เนี่ยใช้สำหรับในการฝึกอบรมเนี่ยเป็นที่พักนะครับของข้าราชการนะครับที่มาฝึกอบรมตอนนี้วิทยาลัยการชลประทานเปลี่ยนเป็นสถาบันพัฒนาการชลประทานแล้วนะครับหอพักนี้นะครับคนนอกเข้ามาได้นะครับ